พาเดวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกล่าวสวัสดีครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคิวของเจ้าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตชุดนี้ผมสั่งมาเพิ่มนะฮะจำนวน20ก้อนเดี๋ยวผมจะไปต่อกับระบบ 4S แล้วก็จะอัปเกรดแบตเตอรี่ลูกเดิมนะครับให้มันมีความจุเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะไปทำในส่วนของกล่อง power box เพราะทีแรกเนี่ยผมคำนวณไว้นะฮะประมาณสัก 20-25 แอมป์ในการใช้โหลดแต่พอเราศึกษาเข้าไปในเชิงลึกแล้วเนี่ยเราพบว่าแบตเตอรี่จำพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราดึงค่า DOD หรือ Deep Off Discharge นะฮะไปใช้เยอะๆสมมติว่าความจุที่ 100% เราดึงไป 80-90% เนี่ยจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่พวกนี้อายุสั้นนะฮะไซเคิลในการชาร์จก็จะได้น้อยแต่ถ้าเราดึงไปใช้สักประมาณสัก30หรือไม่เกิน 50% เนี่ยสามารถทำได้ถึง 2,000 รอบขึ้นไปนั่นก็หมายความว่าจะทำให้แบตเตอรี่เรามีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า5ปีโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาแชร์ในส่วนของการเพิ่มความจุกันนะครับสำหรับสเต็ปแรกเนี่ยผมก็ได้ทำการชาร์จนะฮะบาลานซ์ตัวนี้ซึ่งผมวัดดูจากแบตเตอรี่ลูกเดิมนะฮะก็ความจุปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ 3.3 โวลต์นะฮะผมก็ทำการชาร์จตัวนี้เข้าไปให้ค่าประจุนะครับใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวลองเช็คดูนะฮะเพื่อที่จะให้แต่ละเซลล์เนี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดนะลองเช็คดูว่าค่าความจุในปัจจุบันนี้ได้กี่โวลต์นะฮะ 3.3 เหมือนกันนะฮะนะฮะตอนนี้ผมวัดความจุรวมนะฮะเพื่อนดูที่มิเตอร์นะฮะเพราะตอนนี้ผมขนานกันอยู่ทุกก้อนนะฮะก็ 3.3 ฮะ 3.301 ถือว่าใกล้เคียงกันฮะสำหรับวิธีการขนานของผมนะฮะก็จะใช้ในส่วนของเจ้าลวนนิกเกิลนะฮะตัวนี้นะผมแปะไว้นะฮะแปะไปที่ขั้วฮะแล้วก็ที่ขั้วเนี่ยผมจะติดเจ้าแม่เหล็กดิโอไดเมียมนะฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเนี่ยฮะที่ขั้วนี้ก็จะมีแม่เหล็กเล็กๆนี่ฮะอยู่1ตัวเห็นไหมฮะแค่นี้เองฮะแล้วก็ใช้ดูดในด้านท้ายอันนี้แบบกลมนะฮะส่วนตัวนี้เป็นแบบเหลี่ยมก็ใช้ได้เหมือนกันฮะเนี่ยฮะแรงดูดสูงฮะก็จะติดไว้ทุกก้อนเลยฮะตัวนี้ก็หาสั่งได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะฮะแม่เหล็กเนี่ยฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะนำตัวนี้ไปแพ็คครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาสุ่มตรวจวัดดูนะครับว่าแบตเตอรี่แต่ละก้อนแรงดันจะเท่ากันไหมนะฮะดูก้อนแรกนะฮะ 3.3 3.3 เช็คดูทุกก้อนนะฮะ 3.33.3 ทั้งหมด20ก้อนฮะ 3.3 3.3 โอเคครับเพื่อนครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าแบตเตอรี่แพ็คเก่าแพ็คเดิมนะฮะที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ละนะฮะก็มีบีมเบสขนาด30แอมป์ฮะก็ต่อไว้เสร็จเรียบร้อยละเป็นขนาด 4S แล้วก็ 4P นะฮะนะฮะก็16ก้อนทั้งหมดตรงฝั่งนี้ก็เป็นลบบวกลบบวกนะฮะต่ออนุกรมกันก็จะได้แรงดัน12โวลต์อ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มความจุกันฮะแต่ผมจะเอาตรงนี้มาต่อเพิ่มไปอีกนะฮะให้เดิมทีเนี่ยเป็น4ก้อนนะฮะต่อขนานกันอยู่1 2 3 4นะฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีก5ก้อนนะฮะก็จะเป็น9ก้อนนะฮะต่อด้านนี้ฮะทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันฮะเดี๋ยวลองวัดแรงดันเจ้าแบตเตอรี่แพ็คเก่านะฮะว่ามีแรงดันใกล้เคียงกันไหมผ
เพราะว่ามันก่อนผมวัดก็อยู่ที่ประมาณ 3.3 โวลต์ฮะผมก็เลยชาร์จเตรียมเจ้าเซลล์แบตเตอรี่ตัวเนี้ยมาก้อนละ 3.3 โวลต์ลองดูนะฮะว่าปัจจุบันโวลต์เจ้าตัวนี้จะเหลือเท่าไหร่ลองดูนะฮะวัดเซลล์นี้ดูนะฮะชุดนี้ที่ขนานกัน4ก้อนนะฮะแรงดันอยู่ที่ 3.33 โวลต์นะฮะลองดูชุดที่2นะฮะ 3.33 แล้วก็ลองดูชุดที่3นะฮะฝั่งนี้ก็ 3.33 นะฮะแสดงว่าเจ้าตัวบาลานซ์ทำงานได้ค่อนข้างดีนะฮะเนี่ย 3.33 3.34 ก็ถือว่าใกล้เคียงฮะถ้าลำดับถัดไปก็ให้เพื่อนๆถอดซ็อกเก็ตเจ้าตัวบาลานซ์ออกก่อนนะฮะก่อนที่เราจะทำการเชื่อมต่อเดี๋ยวค่อยเสียบเข้าไปใหม่ฮะโอเคฮะถอดแล้วนะฮะตรงนี้ผมต่อข้อออกนะครับเป็น XT 90ไว้นะฮะก็รับแอมป์ได้ประมาณ90แอมป์ฮะเดี๋ยวเฟื่อฮะเผื่อผมจะไปใช้ในระบบโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าแผนไว้ว่าเวลาที่เรากลับจากแคมปิ้งแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถอดเอาไปเป็นไปพ่วงในระบบโซลาร์เซลล์ครับที่แผนไว้คิดไว้อย่างนั้นฮะเพื่อที่เราจะได้ใช้เจ้าแบตเตอรี่เนี่ยให้มันคุ้มค่าครับเพราะว่าถ้าเราแค่ไปแคมปิ้งแล้วเรากลับมาวางไว้เฉยๆปีหนึ่งใช้งานครั้งหนึ่งไม่คุ้มฮะโอเคครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับก็นำซ็อกเก็ตมาต่อเป็นฐานไว้เลยฮะนี่ฮะทำการสั่งมาละนี่ฮะทำไม่ได้เลยก็จะล็อกลงเขาล็อกดีแล้วนะฮะก็จะติดกันเป็นแผงอย่างเงี้ยฮะลำดับถัดไปก็จัดเรียงได้เลยฮะนี่ฮะดูให้ถูกนะฮะฝั่งนี้เป็นลบเราจะต่อขนานกันนะฮะเราจะต่อขนานกันทั้งหมด9ก้อนนะฮะก็ใส่เข้าไปเลยฮะเพิ่มอีก5ก้อนฮะต่อไปก็บวกฮะอีก5ก้อนโอเค5ตันไปลบอีก5ก้อนจบด้วยบวกอีก5ก้อนฮะนี่ไงเขียนนะฮะหลังจากนั้นก็นำชุดที่เราเตรียมไว้นะฮะมาปิดทับเดี๋ยวขอช่วยคอนิดนึงนะฮะโอเคนะฮะอย่างนี้ก็จะล็อกกันอยู่ละฮะสเต็ปถัดไปก็เดี๋ยวเราเอาสปอตไบดิ้งฮะทำการเชื่อมขั้วนี้ทั้งหมดเข้าหากันฮะเดี๋ยวเราจะเชื่อมชุดนี้ก่อนนะฮะแต่ละเซลล์ให้ขนานกันก่อนฮะแล้วถึงมาจอยฝั่งนี้
โอเคครับก็ผมก็ได้เตรียมในส่วนของแผ่นนิกเกิลไว้หมดแล้วนะฮะนะฮะเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยผมจะทำการเชื่อมจุดไป1ชั้นก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเสริมเป็นชั้นที่2นะเพราะว่าแบตเตอรี่แอมค่อนข้างสูงฮะเดี๋ยวใส่สัก2ชั้นฮะเดี๋ยวทำชั้นนี้ไปก่อนฮะออนเบเกอร์ฮะเป็นเบเกอร์กันดูดผมติดตั้งเข้าไปละนะฮะมีเบเกอร์กันดูด1ตัวเสร็จปั๊กเลยฮะผมจะตั้งไฟเบาๆก่อนนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนดูว่าจะอยู่ให้เราไหมนะฮะลองดึงดูนะฮะนี่ฮะอยู่แล้วฮะแค่เบาๆก็อยู่แล้วฮะนั่นนะฮะโอเคครับเสร็จด้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวพลิกกลับแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งฮะแต่นี้รอบเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำอีกรอบหนึ่งให้มันเป็น2ชั้นฮะเพราะว่าแอมมันค่อนข้างสูงฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำด้านนี้กันเหมือนเดิมฮะด้านนี้เราก็ขนานชุดนี้เข้าหากันแล้วก็ชุดนี้เข้าหากันลุยเลยฮะพัดลมทำงานแล้วฮะแสดงว่าเครื่องร้อนแล้วเนี่ยฮะเพราะว่าผมต่อในส่วนของสปอตไวดิ้งเนี่ยผมต่อพัดลมระบายอากาศไปด้วยฮะเห็นนะฮะแสดงว่าเครื่องร้อนพอผมเปิดฝาปุ๊บก็อุณหภูมิก็ลงอาจจะเปิดฝาช่วยก็ได้นะฮะเครื่องสปอร์ตไบดิ้งเพราะว่าอุณหภูมิแสดงว่าอุณหภูมิตอนนี้มันอยู่ที่ 34.3 ฮะพอเราเปิดฝาออกมันก็เย็นมันก็อุณหภูมิก็ลดลงฮะผมตั้งไว้ประมาณ 35 ฮะให้เครื่องมันช่วยระบายอากาศเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีพัดลมเนี่ยเราไม่ได้ติดอุณหภูมิไว้เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องร้อนแล้วโอกาสที่ขนลวดจะไหม้หรือว่าร้อนทำงานเกินแล้วไม่มีการระบายอากาศช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องเนี่ยเสียหายได้ฮะเราควรจะติดตั้งพัดลมช่วยระบายอากาศ
เพื่อนครับก็ทำการสปอตไปแล้วนะฮะทั้งหมดนี้คือ1ชั้นเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้อีกชั้นหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวกระแสเนี่ยไหลได้ดี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะ 9P 4S 1 2 3 4นะฮะ1 2 3 4เราขนานกัน9ก้อนแล้วก็อนุกรมกันนะฮะ 4S ก็จะได้12โวลต์โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเสริมไปอีกชั้นหนึ่งฮะให้การนำกระแสที่ดีนะฮะเรียบร้อยฮะนะฮะเพื่อนครับก็ทำการแพ็คเรียบร้อยละแบตเตอรี่เราขนาดเขาก็นะฮะขนาดกันตามสเปคเขาก้อนละ6แอมป์ก็ประมาณ54แอมป์นะฮะเดี๋ยวลองวัดโวลต์ดูนะฮะว่าออกเท่าไหร่ฮะ 13.29 เมื่อกี้เราทำก่อนที่เราจะประกอบแต่ละเซลล์นะฮะประมาณ 3.3 โวลต์ลองวัดดูนะฮะลองวัดคู่แรกดูนะฮะ 3.31 นะฮะลองดูเซลล์ที่2ดูนะฮะ 3.32 ก็มีดิฟกันนิดหน่อยนะฮะ 3.32 3.32 3.31 ถือว่าใกล้เคียงฮะเดี๋ยวจะลองเสียบเจ้าบาลานซ์ชาร์จ BMS ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัว Active Balance เพิ่มด้วยฮะติดตั้งร่วมไปกับตัวพ่วงไปกับตัว BMS เนี่ยฮะให้มันช่วยเกียร์ไฟให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเอา Active Balance มากันพอถ้าเกิดว่าติดแต่เฉพาะตัว BMS เนี่ยมันจะเบิร์นมันจะเผาพลังงานทิ้งฮะมันจะไม่เกี่ยไฟให้แต่ถ้าเป็น Active Balance เนี่ยมันจะช่วยเกี่ยไฟให้เราให้ทุกเซลล์เนี่ยเท่ากันเนี่ยของเดิมมันเป็นสีดำสีเหลืองขาวนะฮะอันนี้กลายเป็นดำกับดำนี่ตรงนะแต่ว่าสีเหลืองกับสีขาวนี่สลับกันนะเนี่ยจะอยู่ไม่ตรงสีนะฮะอย่าไปจำสีนะฮะให้เราจำ B ลบ B 1 B 2 B 3 B 4 นะฮะเพราะว่าที่ตัวเขาก็จะเขียนไว้นะฮะเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าค่อนข้างมืดหน่อยนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ฮะก็จะมีเขียนอยู่ฮะว่าตำแหน่งซ้ายสุดเนี่ยเป็น B 1นะฮะแล้วก็เป็น B 2 B 3 B 4แล้วลองมาเสียบดูนะฮะตำแหน่งซ้ายสุดก็คือนี้สีดำฮะเนี่ยสีดำก็เป็น B ลบฮะแล้วก็ B 1 B 2 B 3 B 4โอเคครับเดี๋ยวต่อได้เลยก็เริ่มจากขั้วลบฮะ B ลบสีดำขั้วลบนี่ได้เลยฮะแล้วก็ไล่ไปผมจะพยายามที่จะเอามาไว้ตรงกลางให้หมดนะฮะเนี่ยเพราะว่า
ันจะได้ช่วยกระจายไฟได้ดีกว่าฮะฮะอยู่ละมันเข้าตรงกลางฮะฮะมันเกี่ยวทั้งสองข้างต่อไปก็ B1 ก็ฝั่งนี้ในบีลบก็ลบนะฮะB1 ก็ฝั่งนี้ผมก็จะไว้ตรงกลางเหมือนกันฮะนี่ B1 ก็บวกก้อนที่1กี่ได้เลยฮะไว้ตรงกลางนี่แหละฮะอยู่แล้วฮะให้ดีเพื่อนเอาน้ำยาประสานทาหน่อยนะฮะจะช่วยทำให้ตัวตะกั่วบัดกีเราอยู่ดีขึ้นต่อไปก็เป็น B2 นะฮะ B2 ก็ฝั่งนี้ฮะมีลบ B1 เป็น B2 ก็ฝั่งนี้ฮะอ้าวลองดูนะฮะว่าเราใส่น้ำยาประสานแล้วมันจะตะกั่วมันจะติดดีไหมเห็นไหมฮะคือคนละเรื่องฮะมีลบ B1ฝั่งนี้B2ฝั่งนี้B3ฝั่งนี้นะฮะนะฮะต่อไปเป็น B3ฝั่งนี้แล้วก็มา B4ตัวสุดท้ายก็คือแดงตัวนี้ก็จะจบละโอเคครับ B3ฝั่งนี้มี3ฝั่งนี้ฮะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนสำหรับการขยายในส่วนของความจุเจ้าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้นะฮะพร้อมกับติด BMS เข้าไป1ตัวตอนนี้เซลล์ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเซลล์มันต่างกัน 0.1 โวลต์แอคทีฟบาลานซ์ตัวนี้จะทำงานเฉลี่ยไฟให้นะครับตอนนี้น่าจะใกล้เคียงกันทั้ง4เซลล์เดี๋ยวลองวัดดูนะฮะว่าทั้ง4เซลล์มีโวลต์ที่ใกล้เคียงกันไหมแรงดันใกล้เคียงกันไหมลองดูแรงดันชุดที่1ดูนะฮะ 3.322 นะฮะ 3.322 นะฮะลองดูเซลล์นี้ฮะก็ 3.322 ใกล้เคียงกันนะฮะดูเซลล์ที่3นะฮะ 3.322 สุดท้ายนะฮะ3.323 ฮะก็ทุกเซลล์ใกล้เคียงกันฮะก็ใช้ได้ฮะคราวนี้เพื่อนก็จะมีแบตเตอรี่สำหรับไปทำ power box แล้วฮะเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งในกล่อง power box ใช้สำหรับแคมปิ้งเมื่อเราเลิกใช้งานในตอนไปแคมปิ้งแล้วก็นำมากลับมาติดตั้งในชุดโซลาร์เซลล์ที่บ้านเรานะฮะโอเคครับเพื่อนเมื่อเราติดเทปใหญ่สับปะรดล็อกสายไฟนะฮะให้เป็นระเบียบแล้วเดี๋ยวเราสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราใช้กระดาษฉนวนนะฮะแปะคุมไม้คั่วแบตเตอรี่นะฮะกันแบตเตอรี่มันไปช็อตเป็นกระดาษกาวฉนวนโอเคครับหลังจากตัดมาแล้วก็แปะได้เลยฮะ
รีดให้กาวติดให้แน่นนะฮะโอเคครับนี่ก็จะช่วยกันเจ้าขั้วแบตนี่มันไปช็อตหรือไปสปาร์กกันนะฮะแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอาเทปติดไว้หน่อยฮะเวลาใช้งานผมไม่อยากให้ตัวขั้วต่อบริเวณนี้มันโยกฮะล็อกไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะใช้เคเบิลไทก็ได้นะฮะแล้วแต่เพื่อนเลยฮะหรือจะเทปปิดก็ได้แต่ผมว่าเคเบิลไทน่าจะแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผมเอาเคเบิลไทมารัดดีกว่าฮะโอเคครับเพื่อนแค่นี้เราก็พร้อมใช้งานแล้วฮะเดี๋ยวผมก็ไปติดตั้งแล้วก็ไปวางในกล่อง power box เชื่อมต่อก็ใช้ได้แล้วฮะพาดีวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็ขอจบคลิปการนำเสนอนะฮะการเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะฮะให้มีขนาดประมาณ50แอมป์ตัวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนนะฮะที่กำลังมีโปรเจกต์คล้ายๆกันเผื่อได้ลองทำแล้วก็ได้เป็นไอเดียนะครับนำไปแพ็คแบตเตอรี่ของตัวเองใช้บ้างนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ